บอนสีตับไก่นะคะวันนี้ก็มีรวบรวมบอนสีไก่บางส่วนนะคะมาให้รับชมนะคะใครสนใจตระกูลไก่ก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะจริงๆไก่มีเยอะมากนะคะวันนี้มีบางส่วนมาให้ชมค่ะอันนี้จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงจะกัดเม็ดออกแดงๆเลยนะคะอันนี้ไก่แก้วมาลัยทองค่ะไม้กัดสีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่สมพงไม้ตัวนี้จะใบใหญ่มากนะคะสำหรับไก่สมพงก็จะเป็นใบกลมนะคะตอนเด็กๆน่ารักมากเลยนี่ก็จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่ไก่แก้วสวรรค์จะอยู่ที่120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์กัดหน้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้กัดออกหน้าส้มๆนะคะไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายอันนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะไก่ฮาวายค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์อันนี้ขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะสำหรับไก่สวรรค์จะออกกัดแดงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่สมพงนะคะใบใหญ่มากแล้วเวลาโตนะคะเม็ดเขาจะขึ้นถี่นะคะขึ้นเต็มใบเลยนะคะไก่สมพงตอนนี้มี4นิ้วแบ่ง100บาทนะคะไก่สมพงนี่ค่ะใบใหญ่มากๆนะคะไก่สุดสงวนนะคะกับม่านนางพิมพ์นะคะมีพี่ถามกันมาแตกต่างกันไหมนะคะสำหรับไม้สองตัวนี้นะคะแตกต่างกันนะคะสำหรับไก่สุดสงวนเนี่ยจะเป็นไม้ที่กัดเฉพาะข้างในนะคะเนี่ยสังเกตดูเขาจะกัดข้างในเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นม่านนางพิมพ์เขากัดได้ทั้งใบเลยแล้วก็ลักษณะก้านกับพื้นสีใบตอนเขียวอะค่ะจะต่างกันนะคะอันนี้คือไก่สุดสงวนนะคะที่หนูถ่ายให้ชมไก่แก้วมาลัยทองนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะต้นละ100บาทนะคะไก่แก้วมาลัยทองอันนี้ไก่ด่างนะคะนี่ร่างเต็มของเขานะคะไก่ด่างสวยมากนะคะก็คือทั้งด่างทั้งกัดแดงตอนเด็กจะเป็นเขียวด่างมาเฉยๆนะคะเดี๋ยวหนูรวบใบให้ชมค่ะนี่สวยมากนะคะไก่ด่างค่ะนี่นะคะไก่นะคะตัวนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งต้นละ50นะคะสำหรับไก่ฝรั่งนะคะเดี๋ยวมีไก่มาหลายตัวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาให้ชมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไก่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไก่สมพงนะคะไก่สมพงให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตัวเนี้ยโตใบใหญ่นะคะสำหรับไก่สมพงเขาเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะจอกสมใบกลมๆด้วยนะคะตัวนี้จะหน้าตาคนละแบบกับทรงใบไก่นะคะถ้าทรงใบไก่เขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเหมือนไก่ฝรั่งนะคะไก่มะเหสวนนะคะตัวนี้ก็จะมีเม็ดชมพูขึ้นบนพื้นใบนะคะแต่เวลาโตขึ้นนะเม็ดจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นกัดพื้นชมพูเลยนะคะไก่มะเหสวนจะอยู่ที่40บาทค่ะสวยมากเม็ดเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ดูจากใบล่างแล้วก็ใบล่าสุดค่ะไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่เมรีกัดหน้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้กัดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่ใบสวยมากเหมือนช่อเลยนะคะให้ไปต้นละ70บาทเป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนออกชมพูชมพูค่ะไก่แดงนะคะอันนี้ต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงกัดหน้าแล้วด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยมากไก่แดงนะคะอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะโทนจะออกไปทางกัดหน้าส้มๆนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ค่ะไก่ส้มแล้วกันนะคะตัวนี้ไก่ตัวงามนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามไก่อัมพันนะคะไก่อัมพันต้นละ50บาทอันนี้จะกัดออกลายแดงๆนะคะเป็นตระกูลไก่ค่ะตัวนี้นี่นะคะมีแข้งด้วยค่ะเนี่ยค่ะไก่เจ้าเล่ห์นะคะต้นละ35คือคุ้มมากนะคะกัดหน้าด้วยนะคะไก่เจ้าเล่ห์ค่ะนี่อันนี้ไก่วันพุธนะคะไก่วันพุธให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ70บาทนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตระกูลไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งหน้าเขาจะออกสีส้มค่ะตัวนี้เม็ดส้มแต่ว่าเขาจะมีสังเกตในกล้องนะคะมีเม็ดขาวนะคะแซมด้วยนะคะแต่เม็ดไม่เยอะค่ะเม็ดขาวนะคะส่วนใหญ่จะออกเม็ดส้มค่ะอันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะไก่ฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือไก่เมรีนะคะไก่เมรีสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นหน้าเขาก็จะกัดประมาณนี้เลย
นี่อันนี้จะเป็นไก่นะคะมีชื่อว่าไก่แดงนั่นเองนะคะที่หนูมีแบ่งลูกออกไปแล้วนะคะเวลาโตขึ้นเขาก็จะกัดลายแบบนี้นะคะไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองกัดออกแดงๆนะคะไก่มเหสวนนะคะไก่มเหสวนกัดเต็มจะเป็นสีแบบนี้นะคะออกโทนชมพูค่ะใบสวยมากนะคะ